จังหวัดลพบุรีค่ะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567ค่ะที่หอประชุมเฟืองทองอนุสรวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประสบกรณิกรจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปเพื่อถวายพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำส่วนราชการประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทางจังหวัดลพบุรีนะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพร้อมด้วยนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาทหารจิตอาสาตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่กว่า400คนร่วมการปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบค่ะ